จากเด็กหนุ่มหัวร้อนจนได้รับสมญานามไปตามชื่อเลยว่าโกอุ้มในแบบฉบับของพวกหัวโจกจอมเกเรมาตั้งแต่เมื่อครั้งวันวานแต่ตอนนี้ธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายกัปตันทีมชาติไทยได้ก้าวเท้าขึ้นไปเป็นอีกหนึ่งตำนานนักเตะของทัพลูกหนังช้างศึกเรียบร้อยแล้วพอได้จารึกชื่อเป็นนักเตะคนที่6ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ได้ลงสนามรับใช้บ้านเกิดแตะหลัก100เกมจากนัดที่เสมอโอมาน0ประตูต่อ0ในศึกเอเชียนคัพ2023รอบแรกนัดที่2กลุ่ม Fทำให้ดาวเตะวัย33ปีได้เดินตามรอยเท้าของ5ตำนานนักเตะรุ่นพี่ที่เคยผ่านการลงเล่นให้ทีมชาติไทยมากถึง100นัดกันมาแล้วทั้งนั้นเลยไล่ตั้งแต่ปิยะพงษ์ผิวอ่อนซึ่งเคยผ่านการรับใช้ชาติระหว่างปี1981ถึง1997รวมถึงกัสกรทองเหลาระหว่างปี2003ถึง2017ด้วยจำนวน100เกมเท่ากันพอดีเลยไปต่อกันที่ทัศชตวรรณศรีปานเคยผ่านการรับใช้บ้านเกิดระหว่างปี1993ถึง2009ไปทั้งหมด110เกมส่วนในลายของธีรศิลป์แดงดาผ่านการลงเล่นในเกมระดับชาติตั้งแต่ปี2007จนถึงปัจจุบันไปแล้วทั้งหมด127นัดและยังคงมีโอกาสเพิ่มตัวเลขลงในสถิติรับใช้บ้านเกิดต่อไปด้วยแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ติดโผร่ร่วมทัพลูกหนังช้างศึกเพื่อมาช่วยยืนล่าตะข่ายในศึกเอเชียนคัพ2023เพราะมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนในช่วงก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์จึงต้องจำใจขอถอนตัวออกไปปิดท้ายด้วยซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองยังคงเป็นเจ้าของสถิติลงสนามรับใช้ทีมชาติไทยมากที่สุดด้วยจำนวน134เกมโดยได้จารึกเอาไว้ในช่วงระหว่างปี1993ถึง2007นั่นเองย้อนหลังกลับไปเมื่อ14ปีก่อนธีรธรในช่วงวัยหนุ่มขนองเมื่อตอนที่มีอายุเพียง20ปีและเพิ่งเริ่มสร้างชื่อในวงการลูกหนังระดับอาชีพจากการค้าแข่งกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปัจจุบันได้รับโอกาสจากไบแอนด์ล็อบสันตำนานกัปตันทีมชาติอังกฤษซึ่งตอนนั้นสวมบทเป็นกุนซือทีมชาติไทยจึงได้เรียกตัวให้เข้ามารับใช้บ้านเกิดเป็นครั้งแรกในเกมอุ่นแข้งนัดที่เปิดบ้านเฉือนชนะสิงคโปร์1ประตูต่อ0เมื่อวันที่11สิงหาคมปี2010และได้ประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยในเกมดังกล่าวเป็นนัดแรกจากการถูกเปลี่ยนตัวลงไปเล่นในช่วงครึ่งหลังนั่นเองหลังจากนั้นโกอุ้มได้สร้างชื่อกระฉ่อนในเกมระดับชาติจากการสร้างวีรกรรมสุดอัปยศตามแบบฉบับของคนหัวร้อนเพราะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามภายในเวลาห่างกันเพียงแค่48ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อตอนที่ลงเล่นเป็นตัวจริงในศึกฟุตบอลโลก2014รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่ปุกไปแพ้ซาอุดีอาระเบีย0ประตูต่อ3เมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2011เพราะไปเตะใส่นักเตะเจ้าบ้านตอนช่วงท้ายเกมแบบดื้อจึงโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปตามระเบียบหลังจากนั้นธีรธรซึ่งมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีต้องรีบบินไปที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อรับใช้บ้านเกิดในศึกฟุตบอลชาย4เกมเมื่อปี2011ในอีก2วันถัดมาต่อเลยปรากฏว่าโกอุ้มโดน2ใบเหลือตั้งแต่ช่วงต้นเกมจึงกลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามในช่วงหลังจากที่ลงเล่นไปเพียงแค่12นาทีเท่านั้นและทำให้ทัพลูกหนังช้างศึกพลาดท่าแพ้เจ้าถิ่นด้วยสกอร์1ประตูต่อ3เมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2011จึงต้องกระเด็นตกรอบแรกไปแบบสุดช้ำใจเหลือเกินหลังจากนั้นธีรธรได้เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่จึงสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นแม้จะเคยเอ่ยปากบ่นว่ารู้สึกท้อใจจนเกือบจะตัดสินใจเลิกเล่นทีมชาติเพราะกลายเป็นเป้าโจมตีในช่วงหลังสร้างวีรกรรมจากความหัวร้อนอย่างหนักเลยแต่สุดท้ายโกอุ้มได้ตัดสินใจอยู่รับใช้ทัพลูกหนังช้างศึกต่อไปและค่อยๆก้าวเท้าขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยได้เริ่มประเดิมยิงลูกแรกจากเกมที่เปิดบ้านชนะมาเลเซีย2ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2เมื่อวันที่13ธันวาคมปี2012และได้รับเลือกให้สมบทเป็นผู้นำทัพลูกหนังช้างศึกในฐานะกัปตันทีมเมื่อตอนสมัยที่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองสมบทเป็นกุนซือเมื่อปี2015พร้อมกับพาทีมผงาดคว้าแชมป์อาเซียนเมื่อปี2016ได้ด้วยหลังจากนั้นธีรธรได้สร้างชื่อกระฉ่อนทวีปเอเชียจากการย้ายไปค้าแข่งในประเทศญี่ปุ่นโดยเริ่มต้นกับวิเซนโกเบในช่วงฤดูกาล2018และได้ย้ายไปร่วมทัพโยโกฮาม่ามารีนอสระหว่างปี2019ถึง2021แถมยังอยู่ในทีมชุดคว้าแชมป์เจลีกฤดูกาล2019ซึ่งตอนนั้นอยู่ภายใต้การคุมทัพของอังเก้ปอสติกูกูกุนซือของท็อตตัมฮอตสเปอร์คนปัจจุบันนั่นเองนอกจากนี้โกอุ้มยังได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดจิมเปอร์ลังเจ้าลูกหนังอาเซียนได้ถึง2สมัยติดต่อกันในปี2020รวมถึงในปี2022ซึ่งเป็นคนยิงประตูชัยนัดที่เปิดบ้านเฉือนชนะเวียดนาม1ประตูต่อ0ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ได้ด้วยเท่ากับว่าธีรธรได้นำทัพลูกหนังช้างศึกผงาดคว้าแชมป์อาเซียนหรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า AFF Championship ได้ถึง3สมัยโดยได้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมทั้งหมดเลยตอนนี้โกอุ้มจากอดีตเด็กหัวร้อนในวัย33ปีได้ฝากผลงานรับใช้ทีมชาติไทยครบ100นัดและยิงได้7ประตูนับจนถึงเกมที่เสมอโอมาน0ประตูต่อ0ในศึกเอเชียนคัพ2023รอบแรกนัดที่2กลุ่ม F นั่นเองจึงกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานนักเตะของทัพลูกหนังช้างศึกเรียบร้อยแล้วและพร้อมลงสนามรับใช้บ้านเกิด
ในฐานะกัปตันทีมต่อไปอย่างแน่นอน